1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ก็มาเรื่องการยกระดับเครื่องทำอ่างไทยสู่ตลาดโลกนะครับก็มีเรื่องน่าสนใจครับตอนนี้ครับครับเราจะไปพูดคุยกับทางท่านหัวหน้าส่วนพัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนนะครับดร.วราพรตันธนุชซึ่งอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณรัฐพีคุณบำรุงคะครับอาจารย์ครับทราบมาว่าวันก่อนนี้เนี่ยทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเนี่ยได้ผนึกกำลังกับบริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ปจำกัดมหาชนใช่ไหมครับในการที่จะลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการนำเอาแสงซินโครตรอนเนี่ยไปยกระดับเวชสำอางไทยสู่ตลาดโลกมีความเป็นมายังไงครับอาจารย์ครับค่ะก็คือจริงๆแล้วในวงการเครื่องสำอางนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังไม่เข้าใจนะคะที่พัฒนาสูตรยาขึ้นมาทางบริษัทแพนก็หารือกับเราอะค่ะว่ามีายาที่เขาคิดมาหลายๆตำรับนะคะที่กำลังรอการยืนยันว่าโครงสร้างของยาที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยต้องมีโครงสร้างเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็สูตรยาที่สร้างเนี่ยมันออกฤทธิ์นะคะออกฤทธิ์หรือว่าค่อยๆออกฤทธิ์ตามที่เขาต้องการหรือเปล่าในตำแหน่งที่ตรงตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะคะก็เป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะครับเขานำเอาแสงซินโครตรอนเนี่ยไปจะไปใช้ประโยชน์ยังไงครับในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับค่ะก็คือแสงซินโครตรอนเนี่ยนะคะชื่ออาจจะฟังดูไกลตัวนิดนึงอาจจะฟังยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วแสงซินโครตรอนเนี่ยเป็นแสงที่สร้างมาจากการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนนะคะครับพอเราให้อิเล็กตรอนวิ่งด้วยความเร็วสูงมากๆเนี่ยนะคะแล้วให้เยลเบนกับทันหันเขาจะเปล่งแสงออกมาในด้านของอินฟราเรดจนถึงรังสีเอ็กซเรย์นะคะออกมาหลายช่วงมากเลยแสงอันนี้นะคะเราก็เอามาใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์วิจัยนะคะซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยให้เราคิดถึงแสงเอ็กซเรย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลทั่วไปนะคะเราป่วยใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างปอดตับมีปัญหาหรือเปล่าเราก็ไปเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นข้างในโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดใช่ไหมคะครับครับแต่แสงซินโครตรอนเนี่ยเราก็สร้างรังสีเอ็กซเรย์เช่นเดียวกันแต่ว่าแสงเอ็กซเรย์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าเอ็กซเรย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีความเข้มหรือความสว่างจ้ามากกว่าเป็นล้านเท่านะคะดังนั้นเนี่ยพอเอาแสงเอ็กซเรย์เนี่ยส่องไปที่วัสดุที่เราสนใจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวัสดุนั้นเนี่ยมันมีโครงสร้างระดับอะตอมนะโครงสร้างของอะตอมเนี่ยมันจับกันยังไงนะโมเลกุลมันจับกันแบบไหนนะมีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะดังนั้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือซินโครตรอนเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสามารถที่จะดูได้ถึงระดับอะตอมระดับโมเลกุลนะคะซึ่งมีประโยชน์สำหรับงานวิจัยอย่างมากเลยค่ะครับคือเครื่องมืออย่างอื่นเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนี้อย่างนั้นนะอาจารย์ถึงได้ใช้การวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนเนี่ยครับใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าทั่วโลกนี่นะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะมีเครื่องกำหนดแสงซินโครตรอนนะคะอย่างที่ประเทศทางญี่ปุ่นทางยุโรปอเมริกานะคะทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีแค่ประเทศไทยกับสิงคโปร์ซึ่งของสิงคโปร์เนี่ยเล็กกว่าประเทศไทยเยอะนะคะถือว่าเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งเครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่เหมาะกับการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมโดยแท้เลยค่ะครับทีนี้ในการลงนามความร่วมมือล่าสุดกับทางบริษัทแพนเนี่ยนะครับทั้งทางบริษัทแพนเองทั้งทางสถาบันเองเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ยังไงครับค่ะก็ที่ได้ทราบว่าเราเนี่ยนะคะมีองค์ความรู้อีกเยอะแยะเลยที่ทางวงการเครื่องสำอางอย่างไม่ทราบนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราทำงานวิจัยร่วมกันเนี่ยเราจะเป็นการได้พัฒนาความรู้นะคะผ่านงานวิจัยพัฒนาโดยใช้แสงซินโครตรอนเนี่ยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก
เราก็ได้ใช้เครื่องมือนะคะที่ประเทศลงทุนถือว่าเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่มากและประเทศลงทุนด้วยงานวิจัยดังนั้นเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ซิงโครตอนนะคะจะเป็นการบูรณาการใช้ประโยชน์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดนะคะครับทำภาคเอกชนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนครับเวลาไปใช้เครื่องซิงโครตอนเนี่ยครับค่ะก็จริงๆซิงโครตอนของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานในกระทรวงในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะคแล้วเราก็ ให้บริการโดยคิดเพียงแค่ต้นทุนเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่หน่วยงานที่แสวงหากำไรคืองานวิจัยที่สามารถที่จะพัฒนาประเทศได้ต่อไปค่ะครับการร่วมมือครั้งนี้นี่ก็เป็นการร่วมทำวิจัยในเชิงลึกของทางบริษัทเขาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะครับแนวทางเป็นแนวทางในการทำงานจะเป็นลักษณะแบบไหนฮะอาจารย์ฮะค่ะก็งานวิจัยเนี่ยก็จะต้องดูก่อนว่าทางบริษัทต้องการอะไรตอนนี้ก็มี 2-3 โครงการนะคะโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ดูโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนาสูตรขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาได้โครงสร้างตามที่เขาต้องการหรือเปล่าให้ได้โครงสร้างระดับนาโนไหมเพราะตอนนี้เครื่องสำอางระดับนาโนกำลังมาค่อนข้างจะมาแรงอะนะคะครับก็จะทำให้เข้าใจถึงกลไกของการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ของเขาบนผิวหนังอย่างนั้นใช่ไหมฮะทดสอบประสิทธิภาพค่ะเขาค่อยๆปล่อยสารสำคัญสารออกฤทธิ์เนี่ยค่อยๆปล่อยออกมาที่ผิวหนังหรือเปล่าเพื่อให้ออกฤทธิ์นานขึ้นยาวนานขึ้นแล้วก็ซึมผ่านไปที่ชั้นไหนของผิวหนังเพราะว่าชั้นผิวหนังแต่ละชั้นนี่นะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่ต่างกันจะทำให้บำรุงได้ต่างกันถ้าให้มันซึมผ่านที่แต่ละความหนาความลึกของชั้นที่ต่างกันนะโอ้ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมเวชสำอางเครื่องสำอางไทยเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเราสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่ไปแข่งขันในระดับสากลได้เลยแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้คือบริษัทแทนคอสเมติกเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานนัก40ปีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายทางแถบทวีปอเมริกาและยุโรปเป็นจำนวนมากครับซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะคะคิดว่าคนก็คงเคยใช้นะคะครับไม่เขาไม่ได้มีแค่แพนอย่างเดียวก็จะมีเอลเซ่มีไมนัสมีอะไรเงี้ยหลายผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันนะคะครับนอกจากภาคเอกชนอย่างบริษัทแพนที่มาลงนามความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยทราบมาว่ายังมีอุตสาหกรรมอื่นๆหน่วยงานอื่นๆที่มาใช้ประโยชน์จากแสงซิงโครตรอนอีกมากมายหลายอย่างเลยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างได้ไหมครับค่ะอย่างบริษัทที่เกี่ยวกับอาหารก็เข้ามาเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะครับบริษัทใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นบริษัทเบทาโกบริษัทซีพีนะคะก็มีเข้ามาทำงานวิจัยเช่นเดียวกันบริษัทที่เกี่ยวกับสารเรียกวัคซีนพืชอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับก็ค่ะบริษัท GAB นะคะเขาก็มาใช้เครื่องของเราเกี่ยวกับยาและโพลิเมอร์ก็ SCG Chemical นะคะวัสดุก่อสร้างก็มี SCG Cement นะคะอิเล็กทรอนิกส์ D-Gate นะคะเอสเซนดิจิตอลนะคะแล้วก็สามารถช่วยได้เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์แทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการร่วมทำวิจัยในเชิงลึกในการวิเคราะห์สินค้าต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะครับครับอาจารย์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมกับทางคุณฟังเชิญเลยครับค่ะก็ถ้าบริษัทอุตสาหกรรมนะคะสนใจที่จะใช้แสงซิงโครตอนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าอาจจะเข้าใจยากนิดนึงว่าแสงซิงโครตอนคืออะไรขอให้เพียงแค่คิดว่าถ้ามีโจทย์นะคะให้ติดต่อเข้ามาที่ส่วนพัฒนาธุรกิจนะคะของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนเรามีทีมงานนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกประมาณถึง20ท่านนะคะที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำและหาคำตอบให้กับท่านนะคะครับค่ะก็เรียกได้ว่าสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนเนี่ยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเราได้เป็นอย่างดีนะครับใช่ค่ะครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับดร.วราพรตันธนุชครับท่านหัวหน้าส่วนพัฒนาสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แสงซิงโครตรอนเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเรียกว่าแทบจะทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมครับเพราะว่ามันมองเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นครับละเอียดลึกซึ้งมากนะครับวิจัยเชิงลึกเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีครับ
พบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ